สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Lean Edge 2 Revolution ทุกคนนะครับวันนี้มาพูดกันอีกครั้งนะครับในส่วนของเรื่องการฟาร์มนะครับจากพาร์ทที่แล้วๆที่ผมได้พูดไปในเกี่ยวกับในส่วนของอุปกรณ์ในการฟาร์มนะครับที่เราควรจะจำเป็นที่จะต้องมีวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอีกส่วนมาตอบคำถามนึงนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนจะมาสงสัยแล้วก็สอบถามหลังไมค์เข้ามาก็คือในส่วนของเรื่องโทษนะครับเลเวลเท่านี้ควรที่จะไปบอทมอนตัวนั้นตัวนี้หรือตัวไหนดีครับโอเคโดยคร่าวๆนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับว่าตั้งแต่ที่เล่นมาผมตอนเลเวลเท่านั้นเท่านี้ผมไปตีตัวไหนมานะแต่ว่าผมจะใช้หลักคร่าวๆนะครับผมในการ เลือกหามอนนะครับที่ใช้ในการบอทไม่ว่าจะเป็นบอทม้วนหรือว่าบอทในดันชั้นยอดนะครับผมโอเคหลักๆแรกเลยนะครับผมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเลเวลของมอนสเตอร์นะครับที่มีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับเราเนี่ยมันจะให้EXP เป็นค่าคงที่อันหนึ่งนะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมตีมอนสเตอร์เลเวล282เนี่ยผมจะได้ EXP 245ไม่รวมในบวก77นะครับผมอันนี้คือเบสที่ผมได้คือ245ต่อ1ตัวทีนี้เนี่ยถ้าผมเลเวลตอนนี้ผมเลเวลเป็น278อยู่ทีนี้ถ้าผมอัพเป็น279เนี่ยผมก็ยังได้ตัวละ245อยู่นะก็คือว่ามอนสเตอร์ที่เลเวลเท่ากับหรือมากกว่าเราเนี่ยมันจะให้ค่า EXP ที่คงที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเราเนี่ยเริ่มที่จะมีเลเวลมากกว่ามอนสเตอร์นะครับผมมันถึงจะเริ่มให้ชะให้ตัว EXP เนี่ยน้อยลงแล้วก็ดรอปของและดรอปเงินเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเริ่มเป็นเลเวล283เนี่ยผมก็จะเริ่มไม่ตีตัวนี้แล้วเพราะว่ามันจะให้ EXP ที่น้อยลงแล้วก็อัตราการดรอปของเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยผมจะตีจริงๆบางทีผมก็จะมีตีบ้างนะครับผมในส่วนของแพทเก่าๆในกรณีที่เลเวลผมเนี่ยมากกว่ามอนสเตอร์ประมาณแค่ 1-2 เลเวลแค่นั้นพอนะครับแล้วมันไม่สามารถไปหามอนสเตอร์ที่เป็นประเภทสัตว์เวทเนี่ยที่มีเลเวลที่เหมาะสมกับผมตอนนั้นได้นะครับผมก็จะทนฝืนในการฟาร์มมอนสเตอร์เลเวลที่มันได้น้อยกว่าเนี่ยไปก่อนนะครับสรุปก็คือว่าหลักใจความเนี่ยก็คือว่าถ้าแบบเพอร์เฟคเลยนะครับผมก็คือว่าหามอนสเตอร์นะครับประเภทสัตว์เวทที่มีเลเวลเท่ากับเรานะครับทำไมต้องเป็นมอนสเตอร์สัตว์เวทก่อนนะก็อย่างที่บอกไปว่าอาวุธของที่ใช้ในการตีมอนสเตอร์สัตว์เวทเนี่ยเป็นอาวุธที่ขี้โกงที่สุดแล้วครับผมก็คือว่ามันตีแรงเป็นของท็อปนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยคูณ 3.25 ในกรณีที่ทำคุณสมบัติเต็มเลเวล10นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถฆ่ามอนเวทได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วเมื่อฆ่าได้เร็วที่สุดคุณก็จะได้ฆ่ามันได้เยอะเมื่อฆ่ามันได้เยอะเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ของได้เงินและได้ EXP เนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับโอเคที่ผมเลือกนะครับเป็นหลักก็คืออย่างแรกเป็นวันเวทข้อที่2คือมีเลเวลถ้าระดับเพอร์เฟคคือมีเลเวลเท่ากับเราเพราะว่าอันนี้จะเพอร์เฟคสุดมันจะดับของอะไรเนี่ยก็คือว่าเราจะสามารถฆ่ามันได้ในระยะเวลาที่พอดีแล้วก็ได้ของได้เงินได้ EXP ตามที่มันควรจะให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็หาไม่ได้อยู่แล้วครับในกรณีที่เราจะหามอนสเตอร์ที่มันเลเวลเท่าเราก็คือผมจะเล็งในส่วนของมอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะต้องดูในส่วนของจำนวนฮิตของการตีมอนสเตอร์ด้วยนะครับในกรณีที่เราตีแบบไม่ติดคีเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมตีประมาณ 2-3 ฮิตเนี่ยต่อตัวนึงหรือไม่ใช้สกิลเนี่ยก็เป็นประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับผมทำให้ผมสามารถจดจำว่าโอเคตัวนี้ผมตีแค่2ทีแล้วตายหรือ3ทีแล้วตายถ้ามีตัวที่เลเวลมากเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีมอนเวทเลเวล290เนี่ยแต่ผมตี5ทีอ่ะแล้วได้ EXP มากกว่าเดิม20มันก็ถือว่าไม่คุ้มก็สำหรับผมถูกมั้ยฮะก็คือว่าให้หามอนเวทที่เลเวลมากกว่าเราแต่ก็ไม่มากเกินไปในการเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยมันจะถึกเกินไปแล้วเราจะเสียเวลาในการตีมันน่ะนานเกินนะครับผมมันก็จะไม่คุ้มก็คืออย่าให้ห่างจากเรามากเอาเป็นว่าเอาใกล้เลเวลเรามากที่สุดดีกว่าแต่ว่าเอาให้ใกล้ในส่วนที่ว่ามีเลเวลมากกว่าเรานะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ดรอปของดรอปอะไรเป็นปกติแล้วตามที่ผมเข้าใจก็คือว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะดรอปเงินแล้วก็ดรอปของเนี่ยในอัตราเรทเท่าเดิมนะครับตั้งแต่เลเวลมอนสเตอร์ที่มากกว่าจนเท่ากับเราแล้วมันก็ค่อยๆจะลดอัตราการดรอปลงในกรณีที่เลเวลเนี่ยต่ำกว่าเรานะครับดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะฟาร์มมอนสเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าเรามากๆนะครับไม่งั้นมันก็จะ1ได้ของไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็เงินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วน EXP ก็ได้น้อยลงไปอีกนะ
โอเคหลักใจความคร่าวๆของวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมในการเลือกมอนสเตอร์ที่ใช้ในการฟาร์มขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับผมสวัสดีครับ